ประเด็นก็คือเอาเป็นว่าพรรคที่จะเข้ามาร่วมเนี่ยหมดทุกอย่างแล้วฮะคุณหนุ่ยเพราะว่าพรรคที่เป็นฝ่ายตรงข้ามก็มาหมดแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าเหลือแค่ครม.เท่านั้นเองที่จะลงตัวคงขอเวลาสักวัน2วันก็น่าจะรู้แล้วครับสรุปว่ามีพรรค2ลุงแน่นอนใช่มั้ยคะพลังประชารัฐ 100% ครับ100%ครับ 100% เลยเหรอครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคที่เป็นฝ่ายค้านก็จะมีแต่ก้าวไกลเป็นธรรมไทยสร้างไทยแล้วก็พรรคเล็กๆใช่ไหมคะมีประชาธิปัตย์ด้วยไหมประชาธิปัตย์อ๋อประชาธิปัตย์ด้วยใช่ไหมคะแล้วกระทรวงที่เขาพูดถึงกระทรวงพลังงานเนี่ยเรื่องที่พวกเราสนใจก็คือว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีพลังงานเพราะว่าเราสนใจเรื่องของค่าไฟฟ้าเรื่องของค่าน้ำมันพลังงานน่ะพี่ใหญ่เขาพูดถึงคุณสุพัฒนพงศ์กับคุณนอคุณเนี่ยสองคนนี้ใครมาแน่จากการข่าวของพี่ใหญ่คืออย่างนี้คุณตะประเด็นอยู่ที่ว่าพรรคไหนจะมามากกว่าผมคิดอย่างนี้นะถ้าเกิดเป็นพรรคเพื่อไทยมาเนี่ยก็เท่ากับว่าเพื่อไทยจะต้องไปทำตามสัญญาที่เขาได้ให้ไว้กับประชาชน